สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญที่ระลึกวัตถุมงคลธรรมของพระราชมงคลวัชราจารย์หรือที่รู้จักกันในนามของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนวัดห้วยด้วนเนี่ยจะมีชื่อหนึ่งนะครับผมก็คือวัดทานอาหารถ้าได้ยินวัดทานอาหารนี่ให้ทราบโดยดุษฎีเลยนะครับผมว่าเป็นวัดเดียวกันนะครับผมกับวัดห้วยด้วนนะครับผมตั้งอยู่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมในปัจจุบันนี้หลวงปู่อายุ99ปีแล้วนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อพัดนี่ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายองค์นะครับผมแต่ว่าองค์หนึ่งที่เอ่ยนามขึ้นมาเชื่อว่าทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเล่นพระหรือไม่เล่นพระต้องเคยได้ยินนะครับผมก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมที่ระลึกวัตถุมงคลธรรมที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้จักในวันนี้นะครับผมก็คือเหรียญที่ระลึกมงคลเศรษฐี99นะครับผมเป็นเนื้อปีกกุ้งบินลงยาสีฟ้าแล้วก็จีวรเนี่ยลงยาสีเหลืองนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็ทำออกมามากมายหลากหลายเนื้อนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่รับชมไปพร้อมๆกับผมโอ้โหบ้านสวนเลยครับลักษณะรูปพันธ์ของเหรียญรุ่นมงคลเศรษฐีบารมี99ของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมลักษณะก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับผมตรงกลางก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อพัดนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมยกขอบ2ชั้นนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นอักขระลายยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับผมเนี่ยอิติปิโสวิเสเสอิอิสัตอิเสเสพุทธนาเมอิอิโสตังพุทธปิติอินะครับผมลายล้อมองค์หลวงปู่อยู่นะครับผมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรืออิติปิโสเรือนเตี้ยนะครับผมคาถานี้หลวงพ่อพัดเคยกล่าวไว้ว่าท่านได้รับมอบมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับผมพลิกดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็ยกขอบขึ้นมานะครับผมแล้วก็ชั้นในก็จะเป็นอักขระลายยันล้อมรอบเอาไว้นะครับผมตรงกลางด้านบนนะครับส่วนบนจะเป็นพระพุทธเจ้าปางชนะมารนะครับผมหรือปางมารวิชัยนะครับผมลายล้อมด้วยอักขระลายยันนะมะพระทะนะครับผมเป็นหัวใจธาตุสี่นะครับผมแล้วก็ในลำดับตรงกลางจริงๆนะครับผมในลำดับชั้นที่สองนี่ก็จะเป็นยันในลักษณะพุทธซ้อนนะครับผมแต่ว่าเป็นนะโมพุทธายะนะครับผมอันนี้ใช้ได้ทั้งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็เป็นตัวตั้งธาตุหนุนธาตุได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะอักขระลายยันประกอบส่วนด้านบนนะครับผมก็จะเป็นมะอาอุนะครับผมแล้วก็ด้านบนอักขระทั้ง3ตัวก็จะเป็นอุณาลมสะบัดหางม้วน9ชั้นนะครับผม
ด้านล่างสุดก็จะเป็นรูปไก่แจ้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของสัตว์มงคลนะครับผมคือขยันทำมาหากินนะครับผมแล้วก็เป็นมงคลเป็นภาพมงคลในลักษณะของทั้งไทยแล้วก็จีนด้วยนะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินนะครับผมอันนี้จะเป็นวาระในการจัดสร้างนะครับผมเพราะเหรียญรุ่นนี้ชื่อเหรียญมงคลเศรษฐีบารมี99นะครับผมก็คือสร้างในวาระที่หลวงพ่อพัดท่านมีชนมายุ99ปีนะครับผมตัวหนังสือด้านล่างเขียนหลวงพ่อพัดนะครับผมวัดห้วยด้วนหรือวัดฐานทหารนะครับผมอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะฮะไม่ใช่เหรียญเงินนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อปีกเครื่องบินนะครับผมมีน้ำหนักเบาคล้ายๆกับอลูมิเนียมนะครับผมน่าจะเป็นอลูมิเนียมนั่นแหละครับผมเป็นวัสดุที่ใช้ทำปีกเครื่องบินนะครับผมก็นำมาเป็นวัสดุใหม่ในเทปที่แล้วที่ผมพูดถึงเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะที่เป็นรุ่นเมตตาร้อยปีเหรียญนั้นก็เป็นเนื้อปีกเครื่องบินแบบเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเหรียญก่อนนี้ก็จะมีการจ่าเงาด้วยนะครับผมจะออกเป็นวาวๆนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นการนำเอาเนื้อปีกเครื่องบินมาปั๊มขึ้นรูปนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีการจ่าเงานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสีจะออกเป็นสีเทาๆเงินๆมากกว่านะครับผมดูริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมดูเป็นธรรมชาตินะครับนะฮะแต่ละรุ่นของหลวงพ่อพัดนี่เรียกว่าถึงตอนนี้เนี่ยบารมีของท่านมาเต็มจริงๆนะครับผมได้เมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหามีการจัดสร้างวัตถุมงคลในหลากหลายรุ่นฮะแต่ละรุ่นก็มีการสร้างอย่างพิถีพิถันนะครับผมก็เลือกเช่าเป็นวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกได้นะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมบางคนนี่เหตุจะต้องดังไหมจะต้องแพงไหมนะครับผมบารมีขององค์ท่านนี่เรียกได้ว่ามาเต็มอยู่แล้วนะครับผมขึ้นอยู่กับศรัทธาของเรานี่เองนะครับถ้าเราดูแล้วเราว่าชอบเราว่าใช่นะครับผมก็น่าที่จะเช่าหาเก็บไว้สักรุ่นสักเหรียญนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับผมที่นำมาแนะนำนะครับผมอาจจะเป็นวัตถุมงคลเก่าบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ